ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะสัญจรมาที่พื้นที่เดิมแต่พืชที่เขาทำไม่เดิมนะคะวันนี้ตุ๋ยจะพามาที่อำเภอหล่มสักได้ข่าวว่าใบหยาวันนี้นะคะใบใหญ่ขนาดไหนเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของสวนใบหยาเนี่ยเป็นใครเราไปดูกันเลยไหมคะนะคะไปเลยค่ะช้างกระดอนนะคะสองคนนี้เป็นผู้นำนะคะแล้วจะลืมซะไม่ได้อีกคนนึงนะคะวุฒนี่ก็อีกคนนึงนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเจอเจ้าของสวนใบหยาเลยดีไหมครับผมเชิญเลยครับผู้นำเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์จริงๆนะคะสมบูรณ์ทั้งใบหยาสมบูรณ์ทั้งคนด้วยยิ้มหน้าบานเลยค่ะตอนนี้นะคะค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่ครับผมนายสมบูรณ์กมลเสถียรอยู่บ้านเลขที่6หมู่3ตำบลไทยบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหล่มสักเนี่ยจริงๆแล้วส่วนมากเขาปลูกอะไรมากได้ทุกอย่างทุกอย่างเนาะมะเขือค่ะยาสูบยาสูบพืชทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยปลูกยาพี่สมบูรณ์นี่คือปลูกยาช่วงหน้าแล้งปลูกยาหน้าแล้งนี่ปลูกยาถ้าไม่ใช่หน้าแล้งปลูกพริกปลูกข้าวโพดที่ใบยาเนี่ยมีพื้นที่กี่ไร่พี่อยู่ที่นี่2 ไร่นี่นะคะสองไร่ใช่ไหมคะปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะใบยาเป็นยังไงคะใบยาก็พอใช้ได้แต่ไม่ถึงกับหนาแต่ยุบเป็นไล่ๆไปเลยยุบเป็นไล่ไปเลยนะช่วงที่เด็ดยอดใช่ไหมครับช่วงกำลังจะเก็บช่วงกำลังจะเก็บเก็บเกี่ยวเลยเราสักกำลังได้3 วันเงี้ยช่วง3 วันจะเก็บเนี่ยมันจะยุบตายคุ้มไปหมดเลยแต่เสียดายมาใช้ของเรานี่รู้สึกว่าใบตีนมันจะตายไหมครับอีก3 วันเนี่ยจะเก็บยังไม่มีอาการยุบเพราะมันหยุดตั้งแต่สีดรอบแรกแล้วทีนี้มารู้จักกับนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงคะรู้กับญาติพี่น้องเป็นพี่น้องกันญาติพี่น้องเขาแนะนำให้ใช้แนะนำเพราะเป็นที่ปลูกมะเขือยาวที่เก่าปลูกมะเขือยาวแล้วมันจะยุบก็เลยกันไว้ค่ะใส่ปุ๋ยรอบแรกไม่มีอาการยุบตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้พอได้รู้จักนุชฟอร์ไลท์นุชฟอร์ไลท์ก็เอามาฉีดแล้วมันหยุดมันไม่ลามเลยครับก็เลยฉีดมาเรื่อยๆจนถึงใกล้จะเก็บแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นยุบเหมือนปีที่แล้วค่ะแต่มันหยุดอีก3วันแต่ปีที่ผ่านมาใบข้างล่างมันน่ะจะตายเยอะมั้ยครับตายตีนปีนี้ไม่ตายตายตีนนี่คือใบแรกของต้นมันน่ะเนาะใบแรกที่มันจะตายแต่ตอนเนี้ยที่ตุ๋ยดูเนี่ยมันไม่เหลืองมันไม่นั่นเลยเนาะดีมากๆคือใบของวัดที่แล้วนี่ว่าใบนี่ยังไม่ประทับใจใช่ปะครับใบยังไม่ค่อยหนาเออยังไม่ค่อยหนาปีที่แล้วใช่ปะทีนี้พอมาใช้นุชฟอร์ไลท์ใบมันเป็นยังไงพี่ใบยาใบมันหนาใบหนาใหญ่ด้วยไหมใหญ่ด้วยคงจะน้ำหนักดีแหละค่ะคิดว่าจะน้ำหนักดีเพราะใบมันหนาปีที่แล้วได้ยังไงคะไม่ได้เลยหรือปีที่แล้วนี่ไร่นึงไม่ถึง20 ถุงไม่ถึง20 ถุงสองไร่ยามันยุบเพราะปีที่แล้ว2 ไร่ใช่ปะ2 ไร่ได้กี่ถุงสองไร่ประมาณ30 กว่าถุง30 กว่าถุงแล้วปีนี้ทีนี้คิดว่าพี่สมบูรณ์คิดว่า50 ถุงนี่ได้อยู่แล้วเหรอโอ้ดีใจด้วยนะคะขออนุญาตพี่สมบูรณ์นะให้พาไปดูขออนุญาตไปดูได้ไหมคะได้เพราะว่าท่านผู้ชมเองก็อยากจะดูเหมือนกันว่าใบยาของพี่สมบูรณ์เนี่ยเป็นอย่างที่พี่สมบูรณ์พูดไหมนะคะมาขออนุญาตเลยค่ะผมว่าเลยสลับพี่อะเลือกเอามาเลยค่ะเอามาเลยว่าใบอะเหมือนอย่างที่ตุ๋ยเห็นไหมท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยว่าใบยานี่เป็นยังไงชูเลยพี่ชูเลยมันหนา
เห็นไหมคะความหนาเห็นไหมคะอันนี้ด้านหลังของใบยานะคะแขนหนึ่งโอ้โหไม่มีสีดำไม่มีจุดไม่มีอะไรให้ที่ที่ว่าให้ใบยานี่ด่างขอยเลยดูด้านหน้าสิพี่มันหนาหนาจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยขนาดจับดูอย่างเงี้ยค่ะรู้เลยอะค่ะเหนียวติดมือเลยเหนียวติดมือเลยจริงๆจริงๆด้วยค่ะอันนี้เด็ดยอดมาได้กี่วันเด็ดยอดมันมีขั้นตอนเด็ดยอดด้วยนี่เด็ดยอดมาได้25วันแล้ว25วันอีก3วันอีก3วันก็เก็บเลยเก็บเลยอันนี้คือระยะนี้ได้ราคาเลยใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรครับพันอีดำใหญ่อีดำใหญ่พันอีดำใหญ่ทีนี้ตัวใบมันตุ๋ยอยากทราบว่าขั้นตอนการใช้หนาเป็นแผ่นเลยอ่ะพี่สมบูรณ์ใช้ยังไงเหนียวตึงเลยใช้ยาฉีดเหนียวไหมอีโฟไลท์นูตโฟไลท์เนี่ยค่ะโฟไลท์ตามที่บอกนูตคลุก 5cc ต่อถัง20ลิตรต่อถัง20ลิตรฉีดช่วงเช้าขั้นแรกใช้สูตรไหนก่อนคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งกับเชล่าเชล่ายากันยุบที่นี่คือยากันยุบของที่นี่ก็คือเชล่าเชล่าเชล่าของเรานะคะมันหยุดเลยใช่ไหมพี่แต่ว่าช่วงแรกมันจะยุบมากเลยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคำยืนยันจากผู้ใช้จริงๆนะคะกันแดดได้ด้วยครับเนี่ยกันแดดกันฝนได้เลยครับหนาจริงๆแต่ก่อนที่เกษตรกรที่เขาใช้แต่เคมีทั้งนั้นก้างตัวนี้มันจะใหญ่ไงครับแล้วมันจะใหญ่เหมือนกันหมดแล้วน้ำหนักมันไม่ได้ไงมันทิ้งไปกับตัวนี้ไงพอเกษตรกรเขารู้จักนูตโฟไลท์เขามาใช้แล้วก้างตัวนี้มันเล็กค่ะแหนงมันจะใหญ่น้ำหนักมันดีระบายยามันหนาเหนียวติดมือเลยครับเนี่ยค่ะแต่มันจะได้น้ำหนักดีด้วยเวลามันแห้งแล้วใช้กี่ครั้งล่ะคะเนี่ยหลังเด็ดยอดใช้2ครั้งก่อนเด็ดยอดใช้3ครั้งเขาหักตรงนี้แค่นั้นเองหลุดมันมากครั้งหมุนไม่ทันนี่ขนาดหมุนไม่ทันนะคะปุ๋ยนี่ใส่กี่ครั้งไล่ดึง3กระสอบอีกต้องครบสอบที่จริงมันจะไล่ที่จริงมันตกไล่ละ5สอบ5สอบแล้วสูตร2สูตร2ตอนหลังเด็ดยอดสูตร2นี่ใช้หลังเด็ดยอดหลังเด็ดยอดครับแล้วได้ฉีดไปกี่ทีอ่ะพี่ฉีดไป2ครั้ง2ครั้งแล้วว่าฉีดครั้งที่3มันไม่ทันครับพูดมาเป็นพยานให้หน่อยสิว่าพี่สมบูรณ์ใช้เนี่ยจริงมั้ยแล้วดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างใบใหญ่หนาด้วยครับความหนาได้ครับใช่มั้ยมาเห็นนี่มันหนาค่ะหนากว่าส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นจะบางๆประทับใจจริงๆค่ะว่าจะใช้ไปเรื่อยๆค่ะจะลงผักหน้าแรงอีกค่ะเป็ด10ไร่คุณบุดดี้ก็ทําหลายอย่างครับประทับใจครับประทับใจมั่นใจมั้ยค่ะตัวนี้ถ้าใช้นี้คุ้มประหยัดประหยัดประหยัดถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากใช้นูตโฟไลท์นะคะเบอร์โทรค่ะครับผมก็หน้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนพกรคนทำการผู้บริหารศูนย์อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ผมมาลงเกษตรอยู่ที่ลมสักนะครับถ้าอยากติดต่อหรือข้องใจอะไรถ้าอยากทำการเกษตรติดต่อผมได้นะครับ0841797855ครับค่ะย้ำอีกครั้งนึงค่ะ0841797855ครับรถฟ้าไรมีแต่ของมีดี